7วัน7อย่างค่ะวันนี้พัทยาน่าเที่ยวไกด์ของเราคุณพัตเตอร์ก็จะพาไปเที่ยวงานที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่16มกราคมนี้เองนะคะกับงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสต้าบอลลูน2011นะคะกับงานบอลลูนเรียกได้ว่าไปดูลูกโป่งยักษ์กันแล้วก็มีว่าวจากนานาชาติด้วยหลากหลายประเทศจะสวยงามแค่ไหนใครที่พลาดนะคะไปชมเลยค่ะครับสวัสดีครับรายการพัทยาน่าเที่ยววันนี้พัตเตอร์อยู่ที่ร้านกว้างของมอธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาสงสัยแล้วสิเขามาทำอะไรกันมีทั้งบอลลูนมีทั้งว่าวเยอะแยะไปหมดเขาจัดงานมหกรรมบอลลูนนานาชาตินะครับปีนี้ปีที่4แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่างานมีอะไรน่าสนใจมั่งเราไปดูบรรยากาศบอลลูนที่กำลังจะขึ้นตอนนี้ดีกว่าครับบอลลูนนะครับนอกจากจะมีบอลลูนนานาชาติแล้วที่สำคัญก็ต้องมีว่าวด้วยว่าวนี่เขาก็ถือมีการเล่นแบบนานาชาติที่จะมาเล่นร่วมกันอย่างพี่คำพี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากมาเลย์พูดอังกฤษเทรนไคคือเหมือนว่าวรถไฟอ๋อให้ลองเล่นดูนะครับก็รู้สึกว่าหนักใช้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการเอาบอลลูนของชาติแต่ละชาติของตัวเองเนี่ยเอาขึ้นท้องฟ้าเพื่อโชว์ผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานรอบๆงานดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแบบ
มเดลจำลองครับก็สวยงามไปแบบThank you.
วยงามมากๆเลยนะคะเรียกว่าคนที่ไปเนี่ยต้องประทับใจแน่นอนนะคะกับงานที่ผ่านไปค่ะ